อะคัตทูปะมะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยอสรพิษสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีก็โดยสมัยนั้นแลทิฏฐิอัลลามุกเห็นปานี้ บังเกิดขึ้นแก่อริ tha ิิษุผู้เป็นเหล่ากอของคนฆ่าแรงว่าข้าพเจ้ารู้ถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วโดยประการที่ธรรมทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วว่าเป็นธรรมกระทำซึ่งอันตรายธรรมเหล่านั้นไม่สามารถทำอันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริง ครั้งนั้นภิกษุมากหลายได้ฟังแล้วจึงเข้าไปหาอริธภิกษุผู้เป็นเหล่ากอของคนฆ่าแรงแล้วได้กล่าวกับเธอดังนี้ว่าดูกะระอริธฐผู้มีอายุได้ยินว่าทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้บังเกิดขึ้นแก่ท่านว่าข้าพเจ้ารู้ถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว โดยประการที่ทำทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วว่าเป็นธรรมกระทาซึ่งอันตรายทมเหล่านั้นไม่สามารถทำอันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงดังนี้จริงหรืออริ t h ภิกษุผู้เป็นเหล่ากอของคนฆ่าแรงรับว่าจริงท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ข้าพระเจ้ารู้ถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงแล้วโดยประการที่ทรรทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วว่าเป็นธรรมกระทําซึ่งอันตรายธรรมเหล่านั้นไม่สามารถทําอันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงครั้งนั้นแลภิกษุเหล่านั้นปรารถนาจะปลดเปลื้องอริ t h ภิกษุ จากทิฐิอันลามกเห็นปานนั้นจึงซักไซไล่เลียงสอบสวนด้วยกล่าวว่าดูกระ,ระอริทฐผู้มีอายุท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยอย่าก,กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีดอกเพราะพระผู้มีพระภาคไม่จัดอย่างนี้ดูกระ,ระอริทฐผู้มีอายุ ทมทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตัดแล้วว่าเป็นธรรมกระทําซึ่งอันตรายโดยอเนกปริยายก็แหละทมเหล่านั้นสามารถทําอันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงพระผู้มีพระภาคตรัสกรมทั้งหลายซึ่งมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่ง พระผู้มีพระภาคตร self, ัสกรรมทั้งหลายมีอุปมาด้วยร่างกระดูกมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากโทษในกรรมเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสการมทั้งหลายมีอุปมาด้วยชิ้นเนื้อมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากโทษในกรรมเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่ง พระผู้มีพระภาคตรัสกรรมทั้งหลายมีอุปมาด้วยคบหญ้ามีทุกข์มากมีความขับแค้นมากโทษในกรมเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสกรรมทั้งหลายมีอุปมาด้วยหลุมฐานเพลิงมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากโทษในกรมเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่ง พระผู้มีพระภาคตรัสกรรมทั้งหลายมีอุปมาด้วยความฝันมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากโทษในกรมเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสกรรมทั้งหลายมีอุปมาด้วยของยืมมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากโทษในกรมเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่ง พระผู้มีพระภาคตรัสกรรมทั ari, well, ้งหลายมีอุปมาด้วยผลไม้มีทุกข์มากมีความขับแค้นมากโทษในกรามเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสกรรมทั้งหลายมีอุปมาด้วยเขียงหั่นเนื้อมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากโทษในกรามเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่ง พระผู้มีพระภาคตรัสกรรมทั้งหลายมีอุปมาด้วยหอกและเหลามีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกรรมเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสกรรมทั้งหลายมีอุปมาด้วยศีษะงูพิษมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกรรมเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่ง อริทธาภิกษุถูกภิกษุเหล่านั้นซ,กซักไซไล่เลียงสอบสวนอยู่อย่างนี้ก็ยังกล่าวยึดมั่นทิฏฐิอัลามมกนั้นเองด้วยกำลังทิฏฐิว่าดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้ารู้ถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วโดยประการที่ทำทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วว่า เป็นธรรมกระทําซึ่งอันตรายธรรมเหล่านั้นไม่สามารถทําอันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงภิกษุเหล่านั้นไม่สามารถจับปลดเรื่องอริ t h ภิกษุจากทิฏฐิอันลามุกนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ได้กลับทุลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเรียกอริฏฐภิกษุผู้เป็นเหล่ากอของคนฆ่าแรงมาตามคำของเราว่าดูกระอริฏฐผู้มีอายุพระาศาสดาตรัสเรียกท่าน ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วจึงเข้าไปหาอริ t h ภิกษุถึงที่อยู่แล้วกล่าวกับอริ t h ภิกษุว่าดูกะระอริ t h ผู้มีอายุพระาศาสดาตรัสเรียกท่านอริ t h ภิกษุรับต่อภิกษุนั้นว่าอย่างนั้นท่านผู้มีอายุ แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอริธะภิกษุว่าดูกระรอริธะได้ยินว่าทิฏฐิอันลามกเห็นป่านี้ บังเกิดขึ้นแก่เธอว่าข้าพเจ้ารู้ถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วโดยประการที่ธรรมทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วว่าเป็นธรรมกระทำซึ่งอันตรายธรรมเหล่านั้นไม่สามารถทำอันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงดังนี้จริงหรือ อริ t h ภิกษุกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วโดยประการที่ธรรมทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วว่าเป็นธรรมกระทําซึ่งอันตรายธรรมเหล่านั้นไม่สามารถทําอันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงดูกระระบุรุษเปล่า เธอรู้ถึงธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ต่อใครแลดูกระบุรุษเปล่าร,รมทั้งหลายเรากล่าวว่าเป็นธรรมกระทำซึ่งอันตรายโดยอเนกปริยายมิใช่หรือก็แหละธรรมเหล่านั้นสามารถทำอันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงเรากล่าวกามทั้งหลาย ซึ่งมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแคบมากโทษในกามเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งเรากล่าวกามทั้งหลายมีอุปมาด้วยร่างกระดูมีทุกข์มากมีความคับแคบมากโทษในกามเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่ง เรากล่าวการทั้งหลายมีอุปมาด้วยชิ้นเนือ้อมีทุกมากมีความคับแคบมากโทษในกามเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งเรากล่าวกามทั้งหลาย,ม,ย,ลายมีอุปมาด้วยคบบท้ามีทุกขมากมีความคับแคบมากโทษในกามเหล่านั้นมีอยู่ โดยยิ่งเรากล่าวกามทั้งหลายมีอุปมาด้วยหลุมฐานเพลิงมีทุกขมากมีความคับแคบมากโทษในกามเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งเรากล่าวกามทั้งหลายมีอุปมาด้วยความฝันมีทุกขมากมีความคับแคบมาก โทษในกามเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งเรากล่าวกามทั้งหลายมีอุปมาด้วยของขอยืมมีทุกมากมีความคับแคบมากโทษในก,า,กามเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งเรากล่าวกามทั้งหลายมีอุปมาด้วยผลไม้มีทุกขมาก มีความคับแคบมากโทษในกามเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งเรากล่าวกามทั้งหลายมีอุปมาด้วยเขียงหั่นเนื้อมีทุกข์มากมีความคับแคบมากโทษในกามเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งเรากล่าวกามทั้งหลาย มีอุปมาด้วยหอกและหลาวมีทุกขมากมีความคับแคบมากโทษในกามเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งเรากล่าวกามทั้งหลายมีอุปมาด้วยศีสษะงูพิษมีทุกมากมีความคับแคบมากโทษในกามเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่ง ดูกระาบุรุษเปล่าเออก็แหละเธอกล่าวตู่เราขุดตนเองและประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมากด้วยทิฏฐิอันลามกอันตนถือเอาชั่วแล้วกรรมนั้นแหละจักมีแก่เธอเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกขสิ้นกาลนานครั้งนั้นแหละ พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าดูกราภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนเออก็อริธาภิกษุผู้เป็นเหล่ากอของคนฆ่าแรงนี้จะกระทำยานให้สูงขึ้นในพระธรรมวินัยนี้ได้หรือ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความสูงแห่งยานอะไรเล่าจะพึงมีได้ก็ความสูงขึ้นแห่งยานนั้นจักมีไม่ได้เลยเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลอย่างนี้แล้วอริ t h ภิกษุเป็นผู้นิ่งเกอ้อเขนินนั่งคอตกก้มหน้า ซบเซาหมดปฏิพานครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคทราบว่าอริ t h ภิกษุเป็นผู้นิ่งเกอ้อเขินคอตกก้มหน้าซบเซาหมดปฏิพานจึงได้ตรัสกับอริ t h ภิกษุว่าดูกระบุรุษเปล่า เธอจากปรากฏด้วยทิฏฐิอันลามกของตนนั้นเองแหลเราจักสอบถามภิกษุทั้งหลายในที่นี้ครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายแม้เธอทั้งหลายรู้ถึงธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ โดยประการที่อริธาภิกษุผู้เป็นเหล่ากอของคนฆ่าแรงนี้กล่าวตู่เราขุดตนเองและประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมากด้วยทิฏฐิอันลามกอันตนถือเอาชั่วแล้วดังนี้หรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้อนั้น มีไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่าด้วยว่าธรรมทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายโดยอเนกปริยายว่าเป็นธรรมกระทําซึ่งอันตรายก็แหละธรรมเหล่านั้นสามารถทําอันตรายแก่ผู้ท่องเสพได้จริงพระผู้มีพระภาคตรัสกรรมทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มาก มีความคับแค้นมากโทษในกรมเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสกรรมทั้งหลายมีอุปมาด้วยร่างกระดูกมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกรมเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสกรรมทั้งหลายมีอุปมาด้วยชิ้นเนื้อมีทุกข์มาก มีความขับแค้นมากโทษในกรมเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสการมทั้งหลายมีอุปมาด้วยคบหญ้ามีทุกข์มากมีความขับแค้นมากโทษในกรมเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสการมทั้งหลายมีอุปมาด้วยหลุมฐานเพลิงมีทุกข์มาก มีความคับแค้นมากโทษในกรรมเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสกรรมทั้งหลายมีอุปมาด้วยความฝันมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกรรมเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสกรรมทั้งหลายมีอุปมาด้วยของยืมมีทุกข์มาก มีความคับแค้นมากโทษในกรรมเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสกรรมทั้งหลายมีอุปมาด้วยผลไม้มีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกรรมเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสกรรมทั้งหลายมีอุปมาด้วยเขียงหั่นเนื้อมีทุกข์มาก มีความขับแ,แค้นมากโทษในกรมเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสกรมทั้งหลายมีอุปมาด้วยหอกและเหลามีทุกข์มากมีความขับแค้นมากโทษในกรมเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสกรมทั้งหลายมีอุปมาด้วยศีรษะงูพิษ มีทุกมากมีความขับแค้นมากโทษในการมเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งดีแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายรู้ถึงธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้โดยประการที่ธรรมทั้งหลายที่เรากล่าวแล้วว่าเป็นธรรมกระทําซึ่งอันตรายแก่ท่านทั้งหลายโดยอเนกปริยาย ก็แหละทำเหล่านั้นสามารถทําอันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงเรากล่าวกามทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกมากมีความคับแคบมากโทษในกามเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งเรากล่าวกามทั้งหลายมีอุปมาด้วยร่างกระดูก มีทุกมากมีความคับแคบมากโทษในกามเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งเรากล่าวกามทั้งหลายมีอุปมาด้วยชิ้นเนื้อมีทุกมากมีความคับแคบมากโทษในกามเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งเรากล่าวกามทั้งหลาย มีอุปมาด้วยคหบยามีทุกมากมีความคับแคบมากโทษในกามเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งเรากล่าวกามทั้งหลายมีอุปมาด้วยหลุมทานเพลิงมีทุกมากมีความคับแคบมากโทษในกามเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่ง เรากล่าวกามทั้งหลายมีอุปมาด้วยความฝันมีทุกมากมีความคับแคบมากโทษในกามเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งเรากล่าวกามทั้งหลายมีอุปมาด้วยของขอยืมมีทุกมากมีความคับแคบมากโทษในกามเหล่านั้น มีอยู่โดยยิ่งเรากล่าวกามทั้งหลายมีอุปมาด้วยผลไม้มีทุกขมากมีความคับแคบมากโทษในกามเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งเรากล่าวกามทั้งหลายมีอุปมาด้วยเขียงหั่นเนื้อมีทุกมาก มีความคับแคบมากโทษในกามเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งเรากล่าวกามทั้งหลายมีอุปมาด้วยหอกและเหลามีทุกมากมีความคับแคบมากโทษในกามเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งเรากล่าวกามทั้งหลาย มีอุปมาด้วยศีสะหงูพิษมีทุกข์มากมีความคับแคบมากโทษในกามเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งเออก็แหลอริธาาภิกษุผู้เป็นเหล่ากอของคนฆ่าแรงนี้กล่าวตู่เราขุดตนเองและประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมาก ด้วยทิฏฐิอันลามกอันตนถือเอาชั่วแล้วกรรมนั้นแหละจักมีแก่เธอผู้เป็นบุรุษเปล่าเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์สิ้นกาลนานดูกระพิกษุทั้งหลายเธอจักเสพกามทั้งหลายนอกจากกามนอกจากกามสัญญานอกจากกามวิตก ข้อนั้นไม่เป็นฐานะจะมีได้การเล่าเรียนธรรมของบุรุษเปลา่าดูกระพิกษุทั้งหลายบุรุษเปลา่าบางพวกในพระธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยยะวัยยากรณะคาถาอุทาน อิติวุตกะชาดกอภูตธรรมเวทละบุรุษเปล่าเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมนั้นแล้วย่อมไม่ไตรตรองเนื้อความแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาธรรมเหล่านั้นย่อมไม่ควรซึ่งการเพ่งแก่บุรุษเปล่าเหล่านั้นผู้ไม่ไตรตรองเนื้อความด้วยปัญญา บุรุษเปล่าเหล่านั้นเป็นผู้มีความข่มผู้อื่นเป็นอานิสง์และมีการเปลื้องเสียซึ่งความนินทาเป็นอานิสง์ย่อมเล่าเรียนธรรมก็กุลบุตรทั้งหลายย่อมเล่าเรียนธรรมเพื่อประโยชน์อันใดบุรุษเปล่าเหล่านั้นย่อมไม่ได้เสวยประโยชน์น,นั้นแห่งธรรมนั้น ทมเหล่านั้นอันบุรุษเปล่าเหล่านั้นเรียนไม่ดีแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์สิ้นกาลนานข้อนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะทมทั้งหลายอันตนเรียนไม่ดีแล้วดูกระพิษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการด้วยงูพิษ เสาะหางูพิษเที่ยวแสวงหางูพิษเขาพึงพบงูพิษตัวใหญ่พึงจับงูพิษนั้นที่ขนดหรือที่หางงูพิษนั้นพึงแหวงกัดเขาที่ข้อมือที่แขนหรือที่อวัยวะใหญ่น้อยแห่งใดแห่งหนึ่งเขาพึงถึงความตายหรือความทุกข์ป่างตาย มีการกัดนั้นเป็นเหตุข้อนั้นเป็นเหตุเพราะอะไรเพราะงูพิษตนจับไม่ดีแล้วแม้ฉันใดดูกระรภิกษุทั้งหลายพวกบุรุษเปล่าบางพวกในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นนั่นแหละย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยยา วัยยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอัพภูตธรรมเวทละบุรุษเปล่าเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมนั้นแล้วย่อมไม่ไตรตรองเนื้อความแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาธรรมเหล่านั้น ย่อมไม่ควรซึ่งการเพ่งแก่บุรุษเปล่าเหล่านั้นผู้ไม่ไตรตรองเนื้อความด้วยปัญญาบุรุษเปล่าเหล่านั้นเป็นผู้มีความข่มผู้อื่นเป็นอานิสง์และมีการเปลื้องเสียซึ่งความนินทาเป็นอานิสง์ย่อมเล่าเรียนธรรมก็กุลบุตรทั้งหลายย่อมเล่าเรียนธรรม เพื่อประโยชน์อันใดบุรุษเปล่าเหล่านั้นย่อมไม่ได้เสวยประโยชน์น,นั้นแห่งธรรมนั้นทำเหล่านั้นอันบุรุษเปล่าเหล่านั้นเรียนไม่ดีแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์สิ้นกาลนานข้อนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะธรรมทั้งหลายอันตนเรียนไม่ดีแล้ว การเล่าเรียนธรรมของกุลบุตรดูกระภิกษุทั้งหลายกุลบุตรบางพวกในพระธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยยาวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอัภูตธรรมเวทัละ กุลบุตรเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมนั้นแล้วย่อมไตรตรองเนื้อความแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาธรรมเหล่านั้นย่อมควรซึ่งการเพ่งแก่กุลบุตรเหล่านั้นผู้ไตรตรองซึ่งเนื้อความด้วยปัญญากุลบุตรเหล่านั้นไม่เป็นผู้มีการข่มผู้อื่นเป็นอานิสง์ และไม่มีการเปลื้องเสียซึ่งความนินทาเป็นอานิสงย่อมเล่าเรียนธรรมและกุลบุตรเหล่านั้นย่อมเล่าเรียนธรรมเพื่อประโยชน์ใดย่อมได้เสวยประโยชน์นั้นแห่งธรรมนั้นธรรมเหล่านั้นอันกุลบุตรเหล่านั้นเรียนดีแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข สิ้นกาลนานข้อนี้เป็นเพราะเหตุอะไรเพราะทำทั้งหลายอันตนเรียนดีแล้วดูกร,รับภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการงูพิษเสาะหางูพิษเที่ยวแสวงหางูพิษเขาพึงพบงูพิษตัวใหญ่พึงกดงูพิษนั้นไว้มั่น ด้วยไม้มีสันฐานเหมือนเท้าแพะครั้นกดไว้มั่นด้วยไม้มีสันฐานเหมือนเท้าแพะแล้วจับที่คอไว้มั่นถึงแม้งูพิษนั้นพึงรัดมือแขนหรืออวัยวะใหญ่น้อยแห่งใดแห่งหนึ่งของบุรุษนั้นด้วยขนดก็จริงถึงอย่างนั้นเขาไม่ถึงความตาย หรือความทุกข์ปางตายซึ่งมีการพันนั้นเป็นเหตุข้อนั้นเป็นเพราะเหตุอะไรเพราะงูพิษอันตนจับไว้มั่นแล้วแม้ฉันใดกุลบุตรบางพวกในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นนั่นแหละย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยยะ วัยยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอภูตรธรรมเวทละกุลบุตรเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมนั้นแล้วย่อมไตรตรองเนื้อความแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาธรรมเหล่านั้นย่อมควรซึ่งการเพ่งแก่กุลบุตรเหล่านั้น ผู้ไตรตรองซึ่งเนื้อความด้วยปัญญากุณบุตรเหล่านั้นไม่เป็นผู้มีการข่มผู้อื่นเป็นอานิสงส์และไม่มีการเปลื้องเสียซึ่งความนินทาเป็นอานิสงส์ย่อมเล่าเรียนธรรมและกุณบุตรเหล่านั้นย่อมเล่าเรียนธรรมเพื่อประโยชน์ใดย่อมได้เสวยประโยชน์นั้น แห่งธรรมนั้นธรรมเหล่านั้นอันกุลบุตรเหล่านั้นเรียนดีแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานข้อนี้เป็นเพราะเหตุอะไรเพราะธรรมทั้งหลายอันตนเรียนดีแล้วดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลาย พึงรู้ถึงเนื้อความแห่งภาสิบของเราอย่างใดพึงทรงจำไว้อย่างนั้นเถิดก็แลท่านทั้งหลายไม่พึงรู้ถึงเนื้อความแห่งภาสิทธ์ของเราพึงสอบถามเราหรือถามภิกษุผู้ฉลาดก็ได้เราจักแสดงธรรมมีอุปมาด้วยแพรแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อต้องการสลัดออกไม่ใช่เพื่อต้องการจะยึดถือท่านทั้งหลายจงฟังธรรมนั้นจงใส่ใจไว้ให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าทำอุปมาด้วยแพ่ ดูกราภิกสูทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้เดินทางไกลพบห้วงน้ำใหญ่ฝั่งข้างนี้น่ารังเกียจมีภัยตั้งอยู่เฉพาะหน้าฝั่งข้างโน้นกเกษมไม่มีภัยก็แหละเรือหรือสะพานสำหรับข้ามเพื่อจะไปสู่ฝั่งโน้นไม่พึงมีบุรุษนั้นพึงดำริอย่างนี้ว่า ห่วงน้ำนี้ใหญ่แลฝั่งข้างนี้น่ารังเกียจมีภัยตั้งอยู่เฉพาะหน้าฝั่งข้างโน้นเกษมไม่มีภัยก็แหละเรือหรือสะพานสำหรับข้ามเพื่อจะไปสู่ฝั่งโน้นย่อมไม่มีถ้ากระไรเราพึงรวบรวมหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้มาผูกเป็นแพ่ แล้วอาศัยแผ่นั้นพยายามด้วยมือและเทา้าพึงข้ามถึงฝั่งได้โดยความสวัสดีทีนั้นแหลบุรุษนั้นรวบรวมหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้มาผูกเป็นแผ่อาศัยแผ่นั้นพยายามด้วยมือและเทา้าพึงข้ามถึงฝั่งโดยความสวัสดี บุรุษนั้นข้ามไปสู่ฝั่งได้แล้วพึงดำริอย่างนี้ว่าแผ่นี้มีอุปการะแก่เรามากแลเราอาศัยแผ่นนี้พยายามอยู่ด้วยมือและเทา้าข้ามถึงฝั่งได้โดยความสวัสดีถ้ากระไรเรายกแผ่นี้ขึ้นบนศีรษะหรือแบกที่บ่าแล้วพึงหลีกไป ตามความปรารถนาดูกระรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนบุรุษนั้นผู้กระทำอย่างนี้จะชื่อว่ากระทำถูกหน้าที่ในแผ่นั้นบ้างหรือหนอข้อนั้นชื่อว่าทำไม่ถูกพระพุทธเจ้าข่าดูกระพิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษนั้นกระทำอย่างไรจึงจะชื่อว่าทำถูกหน้าที่ในแผ่นั้นในข้อนี้บุรุษนั้นข้ามไปสู่ฝั่งแล้วพึงดําริอย่างนี้ว่าแผ่นี้มีอุปการะแก่เรามากแลเราอาศัยแผ่นี้พยายามอยู่ด้วยมือและเทา้าจึงข้ามถึงฝั่งได้ โดยสวัสดีถ้ากระไรเราพึงยกแพนี้ขึ้นวางบนบกหรือให้ลอยอยู่ในน้ำแล้วพึงลีกไปตามความปรารถนาดูกระภิกษุทั้งหลายบุรุษนั้นกระทำอย่างนี้แหละจึงจะชื่อว่ากระทำถูกหน้าที่ในแผนั้นแม้ฉันใด ดูกรรภิกษุทั้งหลายเราแสดงธรรมมีอุปมาด้วยแผ่เพื่อต้องการสลัดออกไม่ใช่เพื่อต้องการยึดถือฉันนั้นแหลเธอทั้งหลายรู้ถึงธรรมมีอุปมาด้วยแผ่ที่เราแสดงแล้วแก่ท่านทั้งหลายพึงละแม้ซึ่งธรรมทั้งหลายจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงอาธรรมเล่า เหตุแห่งทิฏฐิหกดูการิสษุทั้งหลายเหตุแห่งทิฏฐิหกประการเหล่านี้หกประการเป็นฉไหนดูการิสษุทั้งหลายปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่เห็นพระอริยะทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับแนะนำ ในธรรมของพระอริยะไม่เห็นสัตว์บุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตว์บุรุษไม่ได้รับแนะนำแล้วในธรรมของสัตว์บุรุษย่อมพิจารณาเห็นรูปว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราย่อมพิจารณาเห็นเวทนาว่านั่นของเรา เราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราย่อมพิจารณาเห็นสัญญาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราย่อมพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราย่อมพิจารณา เห็นรูปที่เห็นแล้วเสียงที่ฟังแล้วกลิ่นรสโพธิัพะที่ทราบแล้วอารมณ์ที่รู้แจ้งแล้วถึงแล้วสแสวงหาแล้วใคร่ควรวญแล้วด้วยใจว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรา ย่อมพิจารณาเห็นเหตุแห่งทิฏฐิว่านั้นโลกนั้นอัตตาในปรโลกเรานั้นจักเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาจักตั้งอยู่เสมอด้วยความเที่ยงอย่างนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรา ดูกระภิกสุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้สดับแล้วผู้เห็นพระอริยะทั้งหลายฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับแนะนำดีแล้วในธรรมของพระอริยะเห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับแนะนำดีแล้วในธรรมของสัตบุรุษ ย่อมพิจารณาเห็นรูปว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราย่อมพิจารณาเห็นเวทนาว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราย่อมพิจารณาเห็นสัญญาว่านั่น ไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราย่อมพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราย่อมพิจารณาเห็นรูปที่เห็นแล้วเสียงที่ฟังแล้ว กลิ่นรสโพธพภพที่ทราบแล้วอารมณ์ที่รู้แจ้งแล้วถึงแล้วแสวงหาแล้วใคร่ควรวญแล้วด้วยใจว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราย่อมพิจารณาเห็นเหตุแห่งทิฏฐิว่า นั้นโลกนั้นอัตตาในปรโลกเรานั้นจักเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาจักตั้งอยู่เสมอด้วยความเที่ยงอย่างนั้นว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรา พระอริยสาวกนั้นพิจารณาอยู่อย่างนี้ย่อมไม่สะดุง้งในเพราะสิ่งที่ไม่มีอยู่ความสะดุ้งสองเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปใดรูปหนึ่งกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อความพินาศแห่งบริขารในภายนอกไม่มีความสะดุ้งพึงมีได้หรือหนอแลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพึงมีได้ภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งนั้นได้มีแล้วแก่เราหนอสิ่งนั้น ย่อมไม่มีแก่เราหนอสิ่งนั้นพึงมีแก่เราหนอเราไม่ได้สิ่งนั้นหนอบุคคนนั้นย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรคร่ำครวญตีอกถึงความลุ่มหลงดูกระพิษุเมื่อความพินาศแห่งบริขารในภายนอกไม่มี ความสะดุ้งย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แหลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อความพินาศแห่งบริขารในภายนอกไม่มีความไม่สะดุ้งพึงมีหรือพึงมีภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีความเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งนั้นได้มีแล้วแก่เราหนอ สิ่งนั้นย่อมไม่มีแก่เราหนอสิ่งนั้นพึงมีแก่เราหนอเราไม่ได้สิ่งนั้นหนอบุคคลน,นั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่คร่ำครวญตีอกไม่ถึงความลุ่มหลงดูกระพิกษุ เมื่อความพินาศแห่งบริขารในภายนอกไม่มีความไม่สะดุง้งย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แหละข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อความพินาศแห่งบริขารในภายในไม่มีความสะดุ้งพึงมีหรือหนอแลพึงมีภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่า นั้นโลกนั้นอัตตาในปรโลกเรานั้นจักเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาจักตั้งอยู่เสมอด้วยความเที่ยงอย่างนั้นบุคคลเหล่านั้นย่อมฟังต่อตถาคตหรือต่อสาวกของตถาคตผู้แสดงทมอยู่ เพื่อถอนขึ้นซึ่งทิฏฐิเหตุแห่งทิฏฐิความตั้งมั่นแห่งทิฏฐิความกลัดกลุ่มด้วยทิฏฐิและเชื้อแห่งความยึดมั่นทั้งหมดเพื่อระงับสังขารทั้งหมดเพื่อสลาคืนอุปธิทั้งหมดเพื่อความสิ้นแห่งตันหาเพื่อความสำรอกเพื่อความดับเพื่อนิพพาน บุคคลมีความเห็นอย่างนี้ว่าเราจักขาดสูนแน่แท้จากฉิบหายแน่แท้จากไม่มีแน่แท้บุคคลน,นั้นย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรคร่ำครวญตีอกถึงความลุ่มหลงดูกระพิกษุเมื่อความพินาศ แห่งบริขารในภายในไม่มีความสะดุง้งย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แหละข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อความพินาศแห่งบริขารในภายในไม่มีความไม่สะดุ้งพึงมีได้หรือพึงมีภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีความเห็นอย่างนี้ว่า นั้นโลกนั้นอัตตาในปรโลกเรานั้นจักเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาจักตั้งอยู่เสมอด้วยความเที่ยงอย่างนั้นบุคคลเหล่านั้นย่อมฟังต่อตถาคตหรือต่อสาวกของตถาคตผู้แสดงธรรมอยู่ เพื่อถอนขึ้นซึ่งทิฏฐิเหตุแห่งทิฏฐิความตั้งมั่นแห่งทิฏฐิความกลัดกลุ่มด้วยทิฏฐิและเชื้อแห่งความยึดมั่นทั้งหมดเพื่อระงับสังขารทั้งหมดเพื่อสละคืนอุปธิทั้งหมดเพื่อความสิ้นแห่งตันหาเพื่อความสำรอกเพื่อความดับเพื่อนิพพาน บุคคลน,นั้นไม่มีความเห็นอย่างนี้ว่าเราจะขาดสูญแน่แท้จากฉิบหายแน่แท้จากไม่มีแน่แท้บุคคลน,นั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่คร่ำครวญตีอกไม่ถึงความลุ่มหลงดูกระพิกษุ เมื่อความพินาศแห่งบริขารในภายในไม่มีความไม่สะดุ้งย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แลดูกระพิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงกำหนดถือเอาเครื่องบริขารที่ควรกำหนดถือเอาซึ่งเป็นของเที่ยงยั่งยืนคงที่ ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาตั้งอยู่เสมอด้วยความเที่ยงอย่างนั้นเธอทั้งหลายย่อมเห็นเครื่องบริขารที่ควรกำหนดถือเอาซึ่งเป็นของเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาตั้งอยู่เสมอด้วยความเที่ยงอย่างนั้นหรือไม่ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เห็นเครื่องบริขารที่ควรกำหนดถือเอานั้นเลยดีละภิกษุทั้งหลายเราก็ยังไม่พิจารณาเห็นเครื่องบริขารที่ควรกำหนดถือเอาซึ่งเป็นของเที่ยงยั่งยืนคงที่ ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาตั้งอยู่เสมอด้วยความเที่ยงอย่างนั้นเธอทั้งหลายพึงเข้าไปยึดถืออัตวาทุปาทานซึ่งไม่เป็นที่บังเกิดความโศกปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาสเธอทั้งหลายเห็นอัตวาทุปาทาน ซึ่งไม่เป็นที่บังเกิดความโศปริเทวะทุกโทมนต์และอุปายาสหรือไม่ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เห็นอัตวาทุป,ปาทานซึ่งไม่เป็นที่บังเกิดความโศกปริเทวะทุกโทมนต์และอุปายาสเลยพระพุทธเจ้าค่าดีละ ภิกษุทั้งหลายแม้เราก็ยังไม่พิจารณาเห็นอัตวาทุปาทานซึ่งไม่เป็นที่บังเกิดความโศปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาศเธอทั้งหลายพึงอาศัยทิฏฐินิสัยซึ่งไม่เป็นที่บังเกิดความโศปริเทวะทุก โทมนตสและอุปายาสะเธอทั้งหลายเห็นทิฏฐินิสัยซึ่งไม่เป็นที่บังเกิดความโศปริเทวะทุกโทมนตสและอุปายาสะหรือไม่ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เห็นทิฏฐินิสัยซึ่งไม่เป็นที่บังเกิดความโศปริเทวะทุกโทมนตส และอุปายาจะเลยพระพุทธเจ้าค่าดีละภิกษุทั้งหลายแม้เราก็ยังไม่พิจารณาเห็นทิฏฐินิสัยซึ่งไม่เป็นที่บังเกิดความโศกปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาสะอนัตตลักษณะดูกราภิกษุทั้งหลาย อันหนึ่งเมื่ออัตตามีอยู่บริขารที่เนื่องด้วยอัตตามีก็พึงมีว่าของเราอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าดูกร,รบภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งเมื่อบริขารเนื่องด้วยอัตตามีอยู่อัตตาพึงมีว่าของเราอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่า ดูกรภิกษุทั้งหลายเมื่ออัตตาและบริขารเนื่องด้วยอัตตาที่บุคคลถือเอาไม่ได้โดยความเป็นของจริงโดยความเป็นของแท้เหตุแห่งทิฏฐิว่านั้นโลกนั้นอัตตาในปรโลกเหรานั้นจักเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงที่ ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาจากตั้งอยู่ด้วยความเที่ยงอย่างนั้นข้อนี้เป็นพานธรรมบริบูรณ์สิ้นเชิงมิใช่หรือข้อนี้ฉะไหนจะไม่พึงเป็นพระพุทธเจ้าค่ะเป็นพานธรรมบริบูรณ์สิ้นเชิงทีเดียวพระพุทธเจ้าขา่าดูการพิภิุษ์ทั้งหลายเธอทั้งหลาย จะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะดูกราภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะ ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าขาดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าขาก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุเหลาเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าขา่า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไหน สังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าขาก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่า เพราะเหตุนั้นแหลภิกษุทั้งหลายรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้รูปทั้งปวงเธอทั้งหลาย ึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลว หรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้เวทนาทั้งปวงเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีต อนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้สัญญาทั้งปวงเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเราสังขารเหล่าใดเหล่าหนึง่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้สังขารทั้งปวงเธอทั้งหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลว หรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้วิญญาณทั้งปวงเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราสมัญญาผู้หมดกิเลส ดูกราภิกษุทั้งหลายพระอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูปทั้งในเวทนาทั้งในสัญญาทั้งในสังขารทั้งหลายทั้งในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้วก็มียานรู้ว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดูกระราภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรากล่าวว่า ผู้มีลิ่มคืออวิชชาอันยกขึ้นแล้วดังนี้บ้างว่าผู้มีเครื่องแวดล้อมคือกรรมมาพิสังขารอันรื้อเสียแล้วดังนี้บ้างว่าผู้มีเสาระเนียตคือตันหาอันถอนขึ้นแล้วดังนี้บ้างว่าผู้ไม่มีบานประตูคือสังโยช์ดังนี้บ้าง ว่าผู้ประเสริฐมีธงคือมานะอันปลงลงแล้วมีภาระอันปลงลงแล้วผู้พรากแล้วดังนี้บ้างดูกระรภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีลิ่มคืออวิชชาอันยกขึ้นแล้วอย่างไรเล่าดูกระรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ละอวิชชาได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระทำให้เป็นดุจตาลยอดด้วนถึงความไม่มีสื่อไปมีอันไม่บังเกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีลิ่มคืออวิชชาอันยกขึ้นแล้ว ด้วยอาการอย่างนี้แหละดูการภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีเครื่องแวดล้อมคือกรรมมาพิสังขารอันรื้อเสียแล้วอย่างไรเล่าดูการภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ละสังขารคือชาติอันให้ซึ่งพบใหม่ได้แล้ว ตัดรากขาดแล้วกระทําให้เป็นดุจตาลยอดด้วนถึงความไม่มีสืบไปมีอันไม่บังเกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาดูกระรภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีเครื่องแวดล้อมคือกรรมมาพิสังขารอันรื้อเสียแล้วด้วยอาการอย่างนี้แหละ ดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวิันนี้เป็นผู้มีเสาระเนียตคือตันหาอันถอนขึ้นอย่างไรเล่าดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ละตันหาได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระทำให้เป็นดุดตาลยอดด้วน ถึงความไม่มีสืบไปมีอันไม่บังเกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาดูกร,รับภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีเสาระเนียดคือตันหาอันถอนขึ้นแล้วด้วยอาการอย่างนี้แหละดูการ,รับภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่มีบานประตูคือสังโยช์ อย่างไรเล่าดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้าได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระทำให้เป็นดุจตายอดด้วนถึงความไม่มีสื่อไปมีอันไม่บังเกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาดูกราภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ไม่มีบานประตูคือสังโย์ด้วยอาการอย่างนี้แหละดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ประเสริฐมีธงคือมานะอันปลงลงแล้วมีภาระอันปลงแล้วพรากแล้วอย่างไรเล่าดูกราภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ละอัสมิมานะได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระทำให้เป็นดุจตาลยอดด้วนถึงความไม่มีสื่อไปมีอันไม่บังเกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ประเสริฐมี่งคือมานะ อันปลงลงแล้วมีภาระอันปลงลงแล้วพรากแล้วด้วยอาการอย่างนี้แหละการวางใจเป็นกลางในลาบสักการะดูกระลภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายพร้อมด้วยพระอินทร์พร้อมด้วยพรมพร้อมด้วยประชาบดี สแสวงหาภิกษุผู้ไม่มีจิตอันหลุดพ้นแล้วอย่างนี้แหลย่อมไม่ประสบว่าวิญญาณของตถาคตอาศัยแล้วซึ่งที่นี้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรดูกราภิกษุทั้งหลายเรากล่าวตถาคตว่าใครๆไม่จำต้องกล่าวในทิฏฐิธรรม สมณพราหม์พวกหนึ่งกล่าวตู่เราผู้กล่าวอย่างนี้แหละผู้บอกอย่างนี้ด้วยมุสาวาทเปล่าๆอันไม่มีจริงอันไม่เป็นจริงว่าพระสมณโคดมเป็นผู้ให้สัตว์พินาศย่อมบัญญัติความขาดศูนความพินาตความเลิกเกิดแห่งสัตว์ผู้มีอยู่ ดูกราภิกษุทั้งหลายเราจะกล่าวอย่างใดและไม่กล่าวอย่างใดก็หาไม่ท่านสมณพราหมณ์เหล่านั้นก็ยังกล่าวตูเราด้วยมุสาวาดเปล่าเปล่าอันไม่มีจริงอันไม่เป็นจริงว่าพระสมณโคโดมเป็นผู้ให้สัตว์พินาศย่อมบัญญัติความขาดศูนยความพินาศ ความเลิกเกิดแห่งสัตว์ผู้มีอยู่ดูการพิกษุทั้งหลายเราย่อมบัญยัติทุกข์และความดับทุกข์ทั้งในการก่อนและในการบัดนี้ดูการพิกษุทั้งหลายถ้าว่าชนเหล่าอื่นย่อมด่าย่อมบริพารย่อมโกรธย่อมเบียดเบียน ย่อมกระทบกระเทียบตถาคตในการประกาศสัจจะสี่ประกาศนั้นตถาคตก็ไม่มีความอาฆาตไม่มีความโทมนัสไม่มีจิตยินร้ายดูกราภิกษุทั้งหลายถ้าว่าชนเหล่าอื่นย่อมสการะย่อมเคารพย่อมนับถือย่อมบูชาตถาคต ในการประกาศสัจจะสี่ประกาศนั้นตถาคตก็ไม่มีความยินดีไม่มีความโสมนัสไม่มีใจเย่อหยิ่งในปัจจัยทั้งหลายมีสักการะเป็นต้นนั้นดูกราภิกษุทั้งหลายถ้าว่าชนเหล่าอื่นย่อมสักการะย่อมเคารพย่อมนับถือ ย่อมบูชาตถาคตในการประกาศสัจจะสี่ประการนั้นตถาคตมีความดำริอย่างนี้ในปัจจัยทั้งหลายมีสการะเป็นต้นนั้นว่าสการะเห็นป่านนี้บุคคลกระทําแก่เราในขันธะปัญจกะที่เรากำหนดรู้แล้วในการก่อน เพราะเหตุนั้นแหลภิกษุทั้งหลายถ้าแม้ว่าชนเหล่าอื่นพึงด่าพึงบริภาทพึงโกรธพึงเบียดเบียนพึงกระทบกระเทียบท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายไม่พึงกระทําความอาฆาตไม่พึงกระทําความโทมนัสไม่พึงกระทําความไม่ชอบใจ ในชนเหล่าอื่นนั้นเพราะเหตุนั้นแหลภิกษุทั้งหลายถ้าแม้ว่าชนเหล่าอื่นพึงสักการะพึงเคารพพึงนับถือพึงบูชาท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายไม่พึงกระทำความยินดีความโสมนัสไม่พึงกระทำความเย่อหยิ่งแห่งใจ ในปัจจัยทั้งหลายมีสักการะเป็นต้นนั้นเพราะเหตุนั้นแหละภิกษุทั้งหลายถ้าแม้ว่าชนเหล่าอื่นพึงสักการะพึงเคารพพึงนับถือพึงบูชาท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายพึงดำริอย่างนี้ในปัจจัยทั้งหลาย มีสักการะเป็นต้นนั้นว่าสักการะเห็นป่านนี้บุคคลกระทำแก่เราทั้งหลายในขันทปัญจกะที่เราทั้งหลายกำหนดรู้แล้วในการก่อนในการก่อนเพราะเหตุนั้นแหละภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสีย สิ่งนั้นท่านทั้งหลายละได้แล้วจกมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานดูกร,ราภิกษุทั้งหลายสิ่งอะไรเล่าไม่ใช่ของท่านทั้งหลายรูปไม่ใช่ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละรูปนั้นเสียรูปนั้น ท่านทั้งหลายละได้แล้วจักมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานดูกร,ราพิกษุทั้งหลายเวทนาไม่ใช่ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละเวทนานั้นเสียเวทนานั้นท่านทั้งหลายละได้แล้วจักมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข สิ้นกาลนานดูการพิกษุทั้งหลายสัญญาไม่ใช่ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละสัญญานั้นเสียสัญญานั้นท่านทั้งหลายละได้แล้วจักมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานดูการพิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายไม่ใช่ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละสังขารเหล่านั้นเสียสังขารเหล่านั้นท่านทั้งหลายละได้แล้วจักมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานดูกราภิกษุทั้งหลายวิญญาณไม่ใช่ของท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงละวิญญาณน,นั้นเสียวิญญาณน,นั้นท่านทั้งหลายละได้แล้วจักมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนาดดูกระพิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉนะชนพึงนำไปพึงเผา หรือพึงกระทำหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ในพระวิหารเชตวันนี้ตามความปรารถนาท่านทั้งหลายพึงดำริอย่างนี้บ้างหรือหนอว่าชนย่อมนำไปย่อมเผาหรือย่อมกระทำเราทั้งหลายตามความปรารถนา ไม่เป็นได้เลยพระพุทธเจ้าค่าข้อนั้นเป็นเพราะเหตุแห่งอะไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะว่านั่นไม่ใช่อัตตาหรือบริการที่เนื่องด้วยอัตตาของข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างนั้นแหละภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสีย สิ่งนั้นท่านทั้งหลายละได้แล้วจักมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานดูกร,ราภิกษุทั้งหลายรูปไม่ใช่ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละรูปนั้นเสียรูปนั้นท่านทั้งหลายละได้แล้วจักมีเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขสิ้นกาลนานดูกราภิกษุทั้งหลายเวทนาไม่ใช่ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละเวทนานั้นเสียเวทนานั้นท่านทั้งหลายละได้แล้วจักมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานดูกราภิกษุทั้งหลาย สัญญาไม่ใช่ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละสัญญานั้นเสียสัญญานั้นท่านทั้งหลายละได้แล้วจากมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานดูกรารพิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่ใช่ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลาย จงละสังขารเหล่านั้นเสียสังขารเหล่านั้นท่านทั้งหลายละได้แล้วจักมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานดูกราภิกษุทั้งหลายวิญญาณไม่ใช่ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละวิญญาณนั้นเสียวิญญาณนั้น ท่านทั้งหลายละได้แล้วจักมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานผลแห่งการละกิเลสดูกรราภิกษุทั้งหลายในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้เป็นของตื่นเปิดเผยปรากฏแยกขยายแล้ว ภิกษุเหล่าใดเป็นพระอรหันต์มีอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีกิจที่จำต้องทำทำเสร็จแล้วมีภาระปลงลงแล้วรู้ถึงประโยชน์ของตนแล้วมีสัญญาณในภพหมดสิ้นแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ ภิกษุเหล่านั้นย่อมไม่มีวัตตะเพื่อจะบัญญัติต่อไปดูกระภิกษุทั้งหลายในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้เป็นของตื่นเปิดเผยปรากฏแยกขยายแล้วภิกษุเหล่าใดละโอรัมพาคิยสัญโย์ทั้งห้าประการได้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นโอปปะปาติกะปรินิพานในโลกนั้นมีการไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาดูกร,ราภิกษุทั้งหลายในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้เป็นของตื่นเปิดเผยปรากฏแยกขยายแล้วภิกษุเหล่าใด ละสัญโยตสามประการได้แล้วกับมีราคะโทสะและโมหะบางเบาภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นพระสักทาคามีมาสู่โลกนี้คราวเดียวเท่านั้นจากกระทำที่สุดแห่งทุกได้ดูกระลาภิกษุทั้งหลาย ในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้เป็นของตื้นเปิดเผยปรากฏแยกขยายแล้วภิกษุเหล่าใดละสัญญยตสามประการได้แล้วภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นพระโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยง มีปัญญาเครื่องตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าดูกระภิกษุทั้งหลายในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้เป็นของตื่นเปิดเผยปรากฏแยกขยายแล้วภิกษุเหล่าใดผู้เป็นธรรมมานุสารีเป็นสัทธานุสารีภิกษุเหล่านั้นทั้งหมด มีปัญญาเป็นเครื่องตรัสรูด้ดีเป็นที่ไปในเบื้องหน้าดูกระภิกษุทั้งหลายในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้เป็นของตื่นเปิดเผยปรากฏแยกขยายแล้วบุคคลเหล่าใดมีเพียงความเชื่อเพียงความรักในเรา บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นมีใจชื่นชมเพลิดเพลินภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจบอะคัคทูปะมะสูตร